ดีทักทายแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตทั้งประเทศไทยและก็หลายๆจังหวัดด้วยเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็น่าเป็นห่วงทุกๆที่เลยเพราะฉะนั้นช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทคนสุรินทร์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะให้ทุกท่านอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็ให้ชมลายผ้าไหมนะคะที่เป็นผ้าไหมสรงแล้วก็ผ้าขม้าไหมให้ชมเพลินๆเพราะว่าจะได้ฟังเสียงไกด์แพทไปด้วยแล้วก็ชมผ้าสรงไหมแล้วก็ผ้าขม้าไหมไปด้วยแล้วก็ผ้าขม้าเอ้ยไม่ใช่ค่ะผ้าไหมที่คนสุรินทร์นุ่งในชีวิตประจำวันเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ชมกันนะคะเพราะว่าอยากทักทายทุกๆวันจะได้เป็นกำลังใจนะคะอาจจะไม่ได้โพสต์ขายนะคะสถานการณ์แบบนี้ทุกท่านรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงนะคะนี่คือเป็นผ้าไหมที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันที่ราคาเบาๆของคนสุรินทร์นะคะเป็นลายอัลลูนซีเป็นลายสมอเป็นลายอะไรนะแบบผ้าไหมท้องถิ่นนะคะที่นิยมไปรับไหว้หรือว่าสวมใส่ในทุกวันให้เห็นใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆป้องกันตัวเองไปไหนสวมใส่หน้ากาก 100% แล้วก็ห้ามถอดออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายอัมพรมนะคะแล้วก็จะเป็นอันหลุนอันพรมอภกามออมนะคะนี่คือผ้าไหมสุรินทร์ที่ให้ชมกันเพื่อความเพลิดเพลินจะได้สบายตาแล้วก็ไม่เครียดกันนะคะเพราะว่าเป็นห่วงทุกจังหวัดแล้วก็คนไทยในต่างแดนรวมทั้งนะคะทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงขอให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้าท่านมีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนก็ถือว่าได้บุญกุศลเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นผ้าไหมเครือราชวัตรค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในจังหวัดท่านได้เลยค่ะและไกด์แพทก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ท้อถอยนะคะทุกอาชีพเดือดร้อนหมดค่ะไกด์แพทตกงานมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพททำให้ไกด์แพทได้โพสต์ขายผ้าไหมแล้วก็ทำให้มีรายได้จากตรงนี้มาในช่วงที่ไม่ได้ไปทำงานทัวร์ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะช่วงนี้วิกฤตมากๆก็ไม่ได้อยากโพสต์ขายค่ะโพสต์ผ้าไหมให้ชมเพลินๆเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกพื้นที่เลยนะคะยังไงดูแลตัวเองดีที่สุดค่ะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าไปไหนมีความจำเป็นก็สวมใส่หน้ากาก 100% ค่ะที่สำคัญกลับมาบ้านล้างมือนะคะล้างมือบ่อยๆพกเจลส่วนตัวเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับช่องนี้จะอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปอยู่ที่ว่าท่านจะรับชมเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปตราบนานเท่านานสำหรับช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทถ้าเกิดว่ามีอะไรก็จะรายงานให้ทราบนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ก็ยังไม่มีการเปิดอยู่แล้วขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองสวัสดีค่ะ